สวัสดีสมาชิกกูบอนไซทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับกูบอนไซเวิร์กช็อปนะครับวันนี้นะฮะกูบอนไซเวิร์กช็อปผมจะพาทุกท่านมาทำต้นเข็มนะครับต้นเข็มต้นนี้เป็นวัตถุดิบใหม่นะครับของสวนกูบอนไซนะครับจริงๆเพิ่งไปซื้อมานะครับไม่ได้ขยายพันธุ์เองนะครับไปซื้อมาเข็มต้นนี้เป็นเข็มชมพูนะครับเข็มชมพูดูยังไงก็คือดูที่ดอกเขาเป็นสีชมพูนะครับคือเข็มมันก็จะมีดอกหลายสีนะครับมีสีแดงสีขาวสีเหลืองสีชมพูนะครับสีแดงสีแดงไปแล้วน่าจะมีประมาณนี้นะครับอาจจะมีสีส้มด้วยไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็ลักษณะของใบเขาเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับอย่างสนไม่ใช่สนเข็มแดงเนี่ยใบเขาจะเล็กแล้วก็เรียวๆแหลมๆนะครับส่วนเข็มชมพูเนี่ยใบเขาจะมีแบบความบิดๆเบี้ยวๆนิดหนึ่งนะครับแล้วผมเห็นบางชนิดใบนี่แบบใหญ่เลยนะครับใบใหญ่มากก็วันนี้ก็จะมาทำเข็มชมพูนะครับเข็มชมพูต้นนี้วันนี้จะทำอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็จะทำการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้ใหม่นะครับแล้วก็จะคัดกิ่งเข้าลวดนะครับมาดูกันว่าจากต้นลักษณะนี้พอผมทำแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับจริงๆทำไปแล้วต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะนี่นะครับต้นนี้เพิ่งทำไปเมื่อวานนะครับเข็มชมพูเหมือนกันนะฮะก็ลักษณะก็คล้ายๆต้นเมื่อกี้นี่แหละนะครับจากกอรกๆเมื่อกี้ผมก็เคลียร์ออกแทบจะเกือบหมดเลยนะครับก็เหลือแค่ต้นเดียวแล้วก็มาบิดนะครับก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าเสียดายที่ดอกเขาตรงเนี้ยมันแก่แล้วเดี๋ยวใกล้จะร่วงแล้วนะครับแต่ก็จะมีช่อใหม่ขึ้นมาตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีช่อใหม่มาเรื่อยๆหวังว่านะครับอาจจะต้องหาปุ๋ยเร่งดอกมาใส่ให้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรากลับมาที่ต้นนี้กันนะครับมาดูกันซิว่าจะทำยังไงมันถึงจะเป็นเหมือนเมื่อกี้นะฮะวิธีทำก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็แค่เคลียร์กิ่งเคลียร์ใบออกก่อนอันดับแรกนะครับกิ่งไหนที่ไม่เอาก็คัดออกนะครับถ้าจะทำในลักษณะเมื่อกี้ก็ง่ายหน่อยก็คือคัดออกไปเลยให้เหลือแค่กิ่งเดียวที่เราจะใช้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมอยากให้ลองคัดเผื่อที่จะดูก่อนว่าลักษณะโครงสร้างของเขาเป็นยังไงก็คือค่อยๆเล็มไปเรื่อยๆครับส่วนไหนที่มันบางตาเราก็คัดออกนะครับส่วนไหนที่คิดว่ามันน่าจะไปได้ก็เก็บไว้ก่อนอย่างกิ่งนี้เอาไว้ก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวมาตัดออกทีหลังก็ได้ครับก็ค่อยๆเล็มไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะใบที่อยู่ด้านล่างนี่เก่ามากแล้วนะครับตัดออกเลยก็ได้ถ้าเกิดไม่ได้ใช้นะฮะจริงๆก็ไม่ได้ใช้หรอกครับนี่นะครับถ้าเราเล็มออกมันก็จะโล่งๆแบบนี้นะฮะโอเคครับก็เคลียร์ใบออกได้ประมาณหนึ่งนะครับเหลือตรงส่วนที่เป็นพุ่มยอดเอาไว้ก่อนนะฮะทีนี้มาดูลักษณะของลำต้นกันนิดหนึ่งนะครับต้นนี้จะมีต้นเมน1ต้นนะครับตรงๆขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็มีกิ่งใหญ่อยู่2กิ่งนะครับกิ่งนี้แล้วก็กิ่งนี้นะครับแล้วก็จะมีกิ่งเล็กย่อยอีก3กิ่งนะครับกิ่งนี้กิ่งนี้กิ่งนี้นะฮะอันดับแรกเลยนะครับก็คือผมจะเคลียร์กิ่งเล็กออกก่อนกิ่งย่อยเราอาจจะไม่ได้ใช้นะครับถ้าเราจะทำแบบเป็นลำต้นเดียวแล้วก็สร้างเป็นไม้แบบว่าต้นเดียวๆเดียวๆอะไรเงี้ยเราต้อง
ค่อยๆเคลียร์ออกนะครับเมื่อกี้ผมตัดไปแล้วกิ่งนึงนะครับกิ่งนี้เมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้นะฮะเมื่อกี้อยู่ตรงนี้สิเคลียร์ไปแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องเคลียร์กิ่งเล็กออกก่อนอาจจะไม่ได้ใช้นะครับนะฮะกำลังจะออกดอกเลยนะครับน่าเสียดายโอเคก็จะเหลือกิ่งเมนประมาณนี้นะครับกิ่งนี้อาจจะเอาออกนะฮะเดี๋ยวลองขยับดูก่อนแล้วกันคือที่ผมยังไม่ตัดสินใจเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าจะใช้ต้นกลางต้นนี้หรือว่าจะใช้ต้นนี้หรือว่าจะใช้ต้นนี้นะครับก็เลยลองขยับดูก่อนแล้วกันนะครับคืออันนี้มันกลายเป็นแบบเหมือนกับสามง่ามซึ่งจริงๆมันไม่ค่อยสวยปกติแล้วตามหลักเนี่ยจะต้องตัดต้นกลางออกแต่ว่าต้นกลางมันดันเป็นต้นเมนนะครับต้นใหญ่สุดแล้วก็ที่ยังไม่ตัดออกเพราะว่ามันมีกิ่งก้านด้านบนเนี่ยพอที่จะสร้างเป็นทรงได้แต่ว่าพวกต้นเล็กๆพวกนี้กิ่งมันยังสั้นฮะมันสร้างเป็นทรงไม่ได้แล้วมันจะไม่สวยจริงๆกิ่งนี้ก็พอทำได้นะครับกิ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวลองพิจารณาดูก่อนแล้วกันนะฮะโอเคครับก็ตัดสินใจได้อีกระดับหนึ่งนะครับก็คือต้นนี้นะครับที่เป็นต้นเมนเนี่ยตัดสินใจว่าจะไม่ใช้นะครับก็จะตัดออกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าลองเคลียร์กิ่งขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ากิ่งด้านบนมันมีให้เล่นน้อยนะครับมันเหมือนจะเป็นก้อนกลมๆอยู่ข้างบนมันไม่ได้มีกิ่งแบบกิ่งสูงกิ่งต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยคิดว่ากิ่งนี้ไม่น่าจะได้ใช้นะฮะแล้วอีกอย่างนึงมันแข็งด้วยนะครับถ้าเกิดเก็บไว้แล้วก็ดัดเนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวตัดออกก่อนแล้วกันนะครับจะเหลือ2กิ่งเอาไว้พิจารณานะครับครับก็สุดท้ายแล้วนะครับจะเอากิ่งนี้ออกเพราะว่าช่วงนี้มันแข็งมากนะครับดัดไม่ได้แน่นอนแล้วก็พอมันดัดไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันไม่สมูทก็คือมันช่วงนี้มันตรงนะครับแต่จริงๆข้างบนเนี่ยดัดได้แล้วก็สวยเลยถ้าเกิดจัดทรงได้นี่จะสวยมากเพราะว่าตรงช่วงนี้เข้าแน่นนะครับแล้วเนี่ยมีกิ่งด้านล่างเนี่ยมารองรับให้มันดูเหมือนว่ามันมีกิ่งด้านล่างแต่ว่าเสียดายตรงนี้นะครับมันแข็งก็เลยจะต้องตัดออกไปนะครับผมจะใช้แค่กิ่งนี้กิ่งเดียวนะฮะเก็บแผลนิดนึงนี่นะครับจากพุ่มเต็มๆเมื่อกี้ก็จะเหลือแค่ต้นนี้ต้นเดียวนะฮะต้นนี้ที่เลือกนะครับเพราะว่า1คือความสมูทเนี่ยจากโคนต้นมาจนถึงกิ่งเนี่ยมันมีความโค้งตรงนี้นะครับพอมันโค้งมาปุ๊บกิ่งตรงนี้มันดัดได้ก็เดี๋ยวจะใช้ลวดดัดนะครับแล้วก็มีกิ่งให้เล่นแบบว่ามีกิ่งด้านล่างตรงนี้สามารถดึงมาเป็นกิ่งด้านล่างได้แล้วขึ้นมาข้างบนก็จะมีกิ่งที่มีระยะที่ค่อนข้างโอเคในการที่จะทำเป็นไม้ทรงสูงได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับดอกเขาเพิ่งออกไปแล้วก็ร่วงไปช่วงบนนะครับพอดอกร่วงปุ๊บเขาจะเริ่มแตกกิ่งใหม่นะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยช่วงนี้มันจะแน่นมันจะเต็มพอดีนะครับก็เลยพิจารณาอย่างถี่ถ้วนคิดว่าเหลือแค่ต้นนี้น่าจะโอเคในอนาคตน่าจะไปต่อได้นะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปจะมาทำการเข้าลวดนะครับโอเคลวดใช้ประมาณเบอร์3นะครับอาจจะต้องใช้2เส้นแล้วทำไมไม่ใช้เบอร์6คือถ้าใช้เบอร์6เนี่ยมันแข็งนะครับเวลาพันเนี่ยพันยากแต่ใช้เบอร์3เนี่ยพันได้ง่ายพัน2เส้นก็เป็นเบอร์6เหมือนเดิมนะครับก็เลยเอา2เส้นก็ได้
ก็พันไปจนสุดตรงปลายนะครับพันขึ้นไปเลยเพราะว่ายังไงซะข้างบนเนี่ยก็ต้องมีการบิดนิดนึงเพื่อให้เขาได้สัดส่วนนะครับใบเนี่ยไม่ใช่ใบสิดอกนะครับดอกนี้ถ้าเกิดมันร่วงก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเดี๋ยวในอนาคตเขาก็จะแตกมาอีกพันให้สุดปลายนะครับระวังอย่าให้ทับใบนะครับเก็บปลายลวดนิดนึงโอเคเดี๋ยวจะพันอีกเส้นหนึ่งนะฮะโอเคแผ่นลวดเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาลองโยกโยกดูนิดหนึ่งโอเคถือว่าใช้ได้นะครับพอเราบิดไปแล้วแล้วมันอยู่ทรงนะครับอาจจะเด้งคืนนิดนึงแต่ว่าถ้ามันอยู่ทรงอย่างนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยฮะก็พยายามทำแบบเบามือนิดนึงแล้วกันนะฮะก็วิธีการบิดเนี่ยก็แล้วแต่สไตล์นะครับว่าท่านไหนชอบให้มันบิดให้มันโค้งยังไงนะครับอย่างเข็มนี่ผมจะไม่ค่อยม้วนเยอะนะฮะช่วงปลายนะครับอย่างที่บอกว่าทำไมต้องพันขึ้นมาถึงข้างบนช่วงปลายก็ควรดัดไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะยืดขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่ดัดไว้เนี่ยมันจะแข็งจะดัดนิดๆหน่อยๆก็ดัดไว้นะครับโอเคฟอร์มลำต้นได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวทีนี้จะมาจัดกิ่งรายละเอียดก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็จะเปลี่ยนกระถางก็ไม่มีอะไรยากแล้วนะฮะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวหมุนให้ดูนิดนึงนะครับก็จะเห็นว่าไม้มันจะมีต้นเมนนะครับแล้วก็มีกิ่งล่างกิ่งบนนะครับจะแตกต่างจากตัวกิ่งเมนกิ่งใหญ่ที่ผมตัดทิ้งนะครับก็คือกิ่งนี้คือมันจะมากระจุกอยู่ข้างบนทั้งหมดนะครับมันจะจัดกิ่งยากมากนะครับแต่ว่าต้นนี้เนี่ยมันจะกิ่งเขาจะห่างมันจะมีกิ่งข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นจะจัดแล้วไม้มันจะออกมาดูดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกที่จะเป็นต้นนี้นะครับก็ได้ประมาณนี้จะเห็นว่ามีกิ่งนี้เป็นกิ่งซับเมนนะครับกิ่งเมนล่างนะครับแล้วก็มีกิ่งขึ้นมาอีกนะครับมีด้านหลังด้วยนะครับเนี่ยจะพอดีโอเคขั้นตอนต่อไปจะทำการเปลี่ยนกระถางนะครับเดี๋ยวมาดูกระถางกันนิดนึงนะครับกระถางที่เลือกมาวันนี้เป็นทรงแบนนะครับออกเหลี่ยมเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนิดนึงนะครับสีแดงนะครับสีส้มอิฐนะครับก็เป็นกระถางของกบกระถางจิ๋วนะครับมีรูระบายน้ำที่ใหญ่แล้วก็มีรูร้อยลวดนะครับจริงๆก็ใช้2เส้นก็ได้นะครับ
แบบนี้ผมร้อยไว้แล้ว4เส้นนะครับนี่นะฮะคือไม้นะครับถ้ามันเป็นไม้ทรงสูงเนี่ยมันจะเข้ากับกระถางที่เป็นทรงแบนนะครับนี่ฮะถ้าไม้ทรงแบบบุญจินนะครับทรงบัณฑิตเนี่ยถ้าใส่กระถางแบนๆเนี่ยไม้จะดูค่อนข้างโอเคนะครับแต่จะต้องระวังนิดนึงเรื่องของรากนะครับถ้าเกิดตัดออกเยอะมากเนี่ยก็อาจจะตายได้นะครับอันนี้ก็ลุ้นเอานะครับผมเองก็อาจจะยังไม่ได้ชํานาญมากนะครับแต่ว่าก็จะลองลุ้นเอาว่าถ้าตัดออกไปประมาณนี้มันจะเป็นยังไงนะครับโอเคก่อนอื่นจะทําการเตรียมกระถางเรียบร้อยแล้วก็จะทําการเขี่ยดูรากของต้นนี้นะครับว่าเขาใช้วัสดุปลูกอะไรเป็นยังไงรากเดินดีไหมนะครับถ้าโอเครากเดินดีแข็งแรงก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับนี่นะครับรากเดินค่อนข้างดีนะครับดูจากมีเส้นรากที่เดินมาแล้วชนขอบกระถางเนี่ยเดินค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเขี่ยดินออกก่อนดูว่าเขาใช้วัสดุปลูกอะไรเป็นมะพร้าวสับนะครับผสมกับแกบสดนะฮะซึ่งมันก็โปร่งแหละนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีสารอาหารนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นดินใบก้ามปูแล้วกันนะครับคือยังไม่กล้าใช้หินภูเขาไฟเนาะเนื่องจากว่าไม้เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นกับหินภูเขาไฟเราก็เดี๋ยวใช้ดินไปก่อนแล้วกันนะฮะไว้รอบหน้าถ้าได้เปลี่ยนจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นหินภูเขาไฟดูจากฟอร์มของกระถางกับรากแล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะเขี่ยออกบางๆได้ตัวรากเนี่ยอาจจะโผล่ขึ้นจากตัวกระถางขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตัดให้แบบต่ำกว่าระดับกระถางนี่อาจจะไม่เหลือรากเลยนะครับเพราะว่ากระถางมันต่ำมากผมจะตัดออกแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นเอาว่ามันจะรอดไหมนะฮะเอาจริงๆเข็มนี่มันก็เป็นไม้ที่ทนนะเท่าที่ดูจากแบบเขาปลูกอยู่ตามข้างรั้วปลูกเป็นรั้วอะไรเงี้ยมันก็ทนอยู่นะบางทีขุดมาตั้งไว้ยังไม่ตายเลยนี่นะครับก็ยังจริงๆมันยังก็ยังสูงอยู่นะเขี่ยหน้าดินลงไปลองดูโอเคครับก็จะวางในลักษณะนี้นะฮะนี่นะครับคือเวลาวางก็ให้ดูด้วยว่ากระถางเราเนี่ยด้านไหนเป็นด้านหน้านะครับเราชอบด้านไหนมากที่สุดก็ให้หน้าไม้มันอยู่ด้านนั้นนะครับแล้วก็วางลงไปแล้วก็ทำการล็อกใช้ลวดล็อกกับกระถางนะฮะเสร็จแล้วก็เติมดินลงไปนะครับสำหรับต้นนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยฮะก็ใส่ดินใบก้ามปูนะครับวันนี้ไม่ใช้หินภูเขาไฟนะฮะเรียบร้อยเดี๋ยวรดน้ำแล้วก็วางไว้ในร่มก่อนสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะฮะให้เขาปรับสภาพแล้วค่อยเอาออกแดดนะครับเพราะว่าต้นเข็มเนี่ยเป็นไม้ที่ค่อนข้างชอบแดดนะครับโอเคครับวันนี้สำหรับกูบอนไซเวิร์กช็อปกับการทำต้นเข็มนะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับหวังว่าจะพอเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับจริงๆต้นเข็มเนี่ยก็เป็นไม้อีกชนิดนึงที่น่าหามาเล่นนะครับเป็นไม้ที่หาง่ายเป็นไม้แบบเราสามารถขยายได้เองนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับก็ท่านใดที่สนใจก็ลองหามาเล่นได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับกูบอนไซเวิร์กช็อปนะครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนกับต้นเข็มดอกสีชมพูต้นนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ามาดูกันว่ากูบอนไซเวิร์กช็อปจะทำต้นอะไรให้ท่านดูนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ